ฉันชื่อยุพินโอสถรูปอายุ58ปีอาชีพค้าขายค่ะตอนที่เข้ามาอบรมวิชานี้นะคะสะดุดใจกับข้อคิดที่ว่าความคิดสู่โชคชะตาค่ะคือเรามีแต่ความคิดที่มันสะสมอยู่ในหัวนะคะความคิดที่กังวลความคิดที่เราคาดหวังมันก็มาส่งผลให้ระบบใจเราไม่ดีก็มาคิดว่าเราลืมมองตัวเราเองว่าเราคิดมากไปขยะเนี่ยมันอยู่ในนี้หมดเลยเราก็คิดว่าเราแน่อุ๊ยฉันมีศีลธรรมฉันเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ไปพูดสอนคนอะไรอย่างเงี้ยไม่ฟังเราเลยเราก็คิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขาเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เรามีความคิดหมกมุ่นอยู่ในหัวไม่มันก็มาส่งผลให้เราเกิดความเสียใจพอได้วิชานี้คิดใหม่มาเห็นคนเอ้ยเราก็ทำถูกแล้วเราทำดีแล้วมันหมดหน้าที่เราแล้วอย่างที่โค้ชพูดใช่เราก็ภูมิใจนะว่าเราก็ไม่ได้ผิดอะไรนี่แต่เราจะไปเปลี่ยนความคิดคนอื่นกระทันหันมันไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันก็ได้พัฒนาใจตัวเองในการที่ว่าได้มีความคิดที่กว้างคือคิดไม่คิดลบคิดบวกนะคะเพราะความคิดเราดีแล้วมันเกิดพลังในการทำงานเอาแรงมาจากไหนไม่รู้ทำงานได้เยอะแยะเลยอารมณ์ก็แจ่มใสนอนหลับสบายรู้จักแยกแยะว่าอะไรควรทำก่อนอะไรควรทำหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่หมกมุ่นกราบขอบพระคุณค่ะ